พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน Innosec Yeast ทนร้อนสำหรับการผลิตเอทานอลแบบขั้นตอนเดียวการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิมจะใช้เอนไซม์ทางการค้าเพื่อย่อยแป้งที่อุณหภูมิสูงแล้วจึงเติมยีสต์เพื่อให้ผลิตเอทานอลซึ่งนอกจากจะมี2ขั้นตอนแล้วยังใช้พลังงานสูงและเวลานานครับนอกจากนี้เอนไซม์ทางการค้าที่ใช้ยังมีราคาสูงทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นนักวิจัยไทยจึงได้คิดค้นกระบวนการผลิตเอทานอลทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียวขึ้นมาค่ะสวทช.ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนวิจัยและพัฒนา Innosec ยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยแป้งที่ผิวเซลล์โดยไม่ต้องใช้สารเหนี่ยวนำสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลแบบขั้นตอนเดียวที่อุณหภูมิสูงยีสต์ Innosec สามารถให้ผลผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยีสต์สายพันธุ์ทางการค้าและยังช่วยลดการใช้เอนไซม์ทางการค้าในกระบวนการหมักแบบปกติได้สูงสุดถึง 75%ดังนั้นจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งระยะเวลาและพลังงานในระบบหล่อเย็นลงได้มากกว่า 30% วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000